เพื่อนๆเคยได้ยินถึงทฤษฎีที่ว่าการทำดาวซิ่งบ้างไหมครับสวัสดีชาวMy Nonnyทุกท่านนะครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับMy Nonnyนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทำดาวซิ่งในสมัยโบราณนะครับที่เอาไว้การหาตาน้ำแบบภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับในรูปแบบประวัติและการเป็นมานะครับโดยที่คนโบราณนะครับมีศิลปศาสตร์นะครับในการค้นหาน้ำใต้ดินกลุ่มสมบัติที่ถูกฝังไว้ในดินหรือกระทั่งค้นหานะครับด้วยกลวิธีเสี่ยงทายโดยใช้อุปกรณ์พื้นๆนะครับที่หาได้ทั่วไปและเคล็ดลับที่ว่านั้นก็คือการทำดาวซิ่งหรือดาวเซอร์นั่นเองดาวซิ่งเป็นไฉนตามความหมายกว้างๆนะครับดาวซิ่งเป็นศิลปะของการค้นหาเข้าของต่างๆนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการหาตาน้ำแต่ก็รวมถึงการหาแร่และน้ำมันด้วยและในส่วนของเครื่องมือนะครับใช้เป็นของธรรมดาสามัญมากๆอาจจะเป็นพวกกิ่งไม้แท่งโลหะหรือลูกตุ้มก็ได้นะครับเมื่อถืออุปกรณ์เหล่านี้เดินเข้าใกล้สิ่งที่กำลังค้นหานะครับเช่นแหล่งน้ำอุปกรณ์จะแสดงปฏิกิริยาบางอย่างเช่นโน้มปลายชี้ไปทางยังจุดที่มีตาน้ำอยู่ใต้ดินหรือแกว่งไกว่ในกรณีของลูกตุ้มนะครับการทำดาวซิ่งนะครับเป็นกิจกรรมที่มีมาแต่ดึกดำบรรพ์นะครับแต่ประวัติศาสตร์นะครับความเป็นมาของศิลปะแขนงนี้ได้หายสาบสูญไปนานแล้วว่ากันว่าดาวซิ่งนะครับถือกำเนิดมาอย่างน้อย 8,000 ปีก่อนโดยเชื่อกันว่าในคัมภีร์ไบเบิลนะครับอาจมีการบันทึกเรื่องราวของการดาวซิ่งถึงแม้ว่าไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับคือตอนที่โมเสสนะครับกับอาโรนใช้ไม้เท้านะครับชี้แหล่งน้ำและในยุคของปัจจุบันนะครับมีการใช้ดาวซิ่งค้นหาจุดสำคัญนะครับในการค้นหาแหล่งน้ำแหล่งแร่น้ำมันกลุ่มสมบัติและแหล่งโบราณคดีต่างๆนะครับรวมทั้งคนหายด้วยไม่มีใครบอกได้นะครับว่าเทคนิคแบบนี้ถูกค้นพบในครั้งแรกสุดได้อย่างไรกันแต่บรรดานักดาวเซอร์นะครับยืนยันว่าเป็นกลยุทธ์ที่สามารถใช้ได้จริงทำไมถึงได้ผลคำตอบง่ายๆนะครับคือไม่มีใครอธิบายได้แม้แต่ดาวเซอร์ที่ทำช่องเองก็ตามแล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับวิธีการทำดาวซิ่งหรือดาวเซอร์ตามทฤษฎีนะครับหากเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ไมล์นนนี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับไมล์นนนี่ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับ